เขาสู่พาร์ทที่6กนะครับขีสองนะครับสำหรับการประกันภัยรถยนต์นะครับพาร์ทนี้นะครับเราก็จะมาพูดต่อเนื่องกันนะครับเมื่อวานเริ่มเกิดนําไปแล้วเราก็มาทราบว่าใครได้บ้างนะครับพาร์ทนี้เราจะพูดถึงเรื่องความคุ้มครองนะครับของค่าเสียหายสูงสุดว่าคุ้มครองอะไรบ้างนะครับว่าสูญเสียอะไรคุ้มครองยังไงนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขตัวไหนบ้างนะสำหรับวามคุ้มครองแต่ละอย่างเราไปดูคลิปของวันนี้กันเลยครับ คราวนี้คลิปนี้นะครับรจะมาพูดในส่วนของความมุ่งคลองในส่วนของอัวพรบรนะครับสำหรับค่าเสียหายสูงสุดนะค,คลิปที่แล้วเราพูดถึงว่าใครนะครับที่จะเป็นคนได้ในส่วนของค่าเสียหายสูงสุดบ้ดางก,ก็คือคนที่เป็นฝ่ายถูกคนที่เป็นฝ่ายถูกก,ก็จะมีด้วยกันก็นคือตัวคนผู้โดยสารนะครับด้ือสี่กลุ่มนะผู้โดยสารที่เป็นฝ่ายถูกนะครับ คือมากับคันที่ถูกแล้วก็ผู้โดยสารที่มากับคันที่เป็นฝ่ายผิดตัวนี้ก็ถือว่าเขาถูกเสมอแล้วคนนอกรถคนพวกนี้ก็จะถูกเสมอแล้วรวมถึงคนขับที่เป็นฝ่ายถูกในกรณีมีการตัดสินคดีมาแล้วนะครับหรือพิสูจน์ถูกผิดมาแล้วว่าใครผิดใครถูกคุบปนี้นะครับก็สามารถรับค่าเสียหายสูงสุดได้โดยที่บอกครับว่ามีเงื่อนไขว่าถ้าเป็นคนนอกรถหรือคนที่โดยสารมากับรถเป็นฝ่ายผิด ต้องกลับไปดูว่าคนที่อยู่ในรถฝ่ายผิดเนี่ยหรือว่ารถฝ่ายผิดเนี่ยมีพรบรไหมถ้าพีพรบสองคนนี้สามารถเบิกสูงสุดได้แต่ในส่วนของคนที่อยู่ในรถฝ่ายถูกหรือคนขับที่เป็นฝ่ายถูกนะครับคือไม่ได้ประมาทไม่ได้ผิดเนี่ยจะสามารถเบิกได้2อกรณีคือคนผิดนะครับมีพรบรแล้วก็รถของตัวเองนั่งมานะ่ะมีพรบอรองรับอยู่แต่วันนี้นะครับจะมาคุยกันว่าเอ๊ะมีอะไรบ้างที่ความเสียหายสูงสุดเขาคุ้มครองนะครับไปดูกันเลย คุ้มครองตัวแรกครับจะคุ้มครองนี้เสียชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียชีวิต,ตทันทีหรือเสียชีวิตภายหลังและรวมถึงนะครับในกรณีนะฮะทุพพลภาพนะครับโดยมีการรับรองแพทย์ว่าเป็นบุคคลทุพพลภาพนะครับอาจจะเป็นการที่เอ้ยไม่สามารถเดินได้หรือช่วยเหลือตัวเองได้นะครับแพทย์ก็ลงความเห็นนะครับหรือให้ไปรับรองว่าเป็นบุคคลทุพพลภาพหรือพิการ2อ,อย่างนี้นะครับก็สามารถได้รับเบิกในส่วนของความคุ้มครองตัวนี้3 0 0 0 0นบาทต่อคนนะครับสูงสุดอยู่ที่3 0 0 0 0นบาทต่อคน คือถ้าเสียชีวิตปั๊บเนี่ยนะฮะแล้วคุณเป็นฝ่ายถูกมีการตัดสินแล้วคุณสามารถเบิกได้ในส่วนของการเสียชีวิตสามแสนบาทหรือสุดท้ายแล้วรักษาไปไม่รอดเป็นบุคคลทุพพลภาพเงี้ยก็สามารถเบิกได้3 0 0 0 0นบาทนะฮะสองอย่างนี้ก็ได้ส0 0 0สนถัดมานะครับนอกจากการเสียชีวิตทุพพลภาพนะครับซึ่งจริงๆผมว่าการทุพพลภาพเหมือนตายทั้งเป็นยังมีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่สามารถรับได้สูงสุดเลยนะฮะ,นะฮะก็คือกรณีเสียชีวิตครับก็จะเป็นเท้า นะแล้วก็มือแล้วก็ดวงตานะครับซึ่งเท네้าเนี่ยเราจะนับตั้งแต่ข้อเท้าขึ้นไปนะครับก็คือตรงนี้นับตั้งแต่ตรงนี้นะครับขึ้นไปนะเราถือว่าคุณสูญเสียเท้าแล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าขาดแค่ตรงนี้นะครับไม่ถือว่าสูญเสียนะครับอันนี้ไม่ถือว่าสูญเสีย ต้องตั้งแต่ข้อเท้าขึ้นไปในขณะเดียวกันนะครับมือก็ต้องตั้งแต่ข้อมือข้อมือคือตรงนี้เนาะข้อมือขึ้นมาขึ้นมาคือขึ้นมาตรงอย่างนี้ตรงแขนขึ้นมาแบบนี้เราถึงว่าคุณขาดในส่วนมือคือมือขาดเราถึงจะเรียกว่ามือขาดสายตาเนี่ยบางทีเราไม่ต้องบอดเอ,อ,อาจจะไม่ได้หายไปทั้งทั้งลูกตานะครับมีลูกตาอยู่แต่ไม่สามารถมองเห็นได้แบบนี้นะครับก็ถือว่าคุณสูญเสียเรื่องของสายตาไปแล้วนะครับคือสูญเสียเรื่องของการมองเห็น โดยนิยามนิดหนึ่งนะครับบางทีเราเจอในโจทย์มันจะมีคําว่าเสียขาเสียเท้าอย่างเงี้ยคำถามคืออ้าวแล้วถ้าในโจทย์มีเสียขาไม่จะตอบได้ไหมเพราะไม่มีเสียเท้าเลยโอเคครับคราวนี้เสียขาเนาะขาก็จะขึ้นไปตรงนี้เราถือว่าเสียขาถูกไหมครับตรงเข่าไปเอ๊ซูนเสียขาขาทั้งดุนเนี่ยนะครับคำถามว่า้าเสียขาเท้าไปไหมเท้าไปแน่นอนครับไม่อยู่อยู่แล้วถูกไหมฮะมือก็เช่นเดียวกันนะครับเสียแขนก็บอกว่าเสียแขน เออเสียไม่เห็นมีเสียมือกละจายไปเสียแขนอ่ะเสียแขนถามว่าตรงนี้หายไปหมดเนี่ยนะครับเนี่ยทั้งแขนนี่หายไปหมดมือหายไปด้วยไหมครับหายไปด้วยดังนั้นครับเสียขาเท่ากับเสียเท้าเสียแขนก็ต้องเสียมือไปด้วยถูกไหมฮะมันติดกันไปอยู่แล้วนะครับส่วนตาไม่ต้องเอ่อถึงขั้นว่าทะลักหรือควักออกมาขอแค่มันไม่สามารถมองเห็นได้นี่ก็ถือว่ามันสูญเสียแล้วเพราะนั้นนิยามของคาว่าสูญเสียเลยหมายถึงว่าขาดหายครับ อ่าศูญเสียแรกคือขาดหายชัดเจนเช่นแขนหลุดแขนขาดอย่างเงี้ยครับอันแบบเนี้ยแสดงว่าขาดหายก็ถือว่าสูญเสียหรือแบบที่สองคือไม่สามารถใช้สิ่งสิ่งนั้นได้แล้วครับเช่นบางทีถูกไหมบางทีรถชนแล้วขาคุณอาจจะไม่ได้ขาดออกไปจากตัว แต่คุณไม่สามารถใช้ขาในการเดินได้นี่ฮะเคยห็นไหมครับคนที่มีขาอยู่แต่พอเกิดอุบัติเหตุปั๊บไม่ใช่สามารถใช้ขาเดินได้เยอะมากเลยถูกไหมครับคนพวกนี้เราก็ตีความว่ามีการสูญเสียขาเรียบร้อยแขนก็เหมือนกันครับแขนอ่าจ,จะมีปกติเลยท้ายคุณใช้แขนไ่ได้คุณไม่สามารถจะเรียกหรือให้แขนทําอะไรได้ตามต้องการแล้วเราถือว่าคุณสูญเสียแล้วซึ่งกรณีที่จะสูญเสีย3อย่างนี้นะครับเราได้รับความคงสูงสุดก็คือเอามิกซ์นะครับรวมกัน 2ชิ้นขึ้นไปอาจจะเป็นเหมาเท้าไปเลยครับ2ชิ้นนะครับอ่าหรือเหมามือไปเลยครับ2ชิ้นนะรหรือเหมาตาไปเลยครับ2ดวงนะฮะมองเห็นไดสองดวงเลยก็ได้สามแสนบาทเหมือนกันหรือถ้าสมมติว่าแน่นอนมันอาจจะไปพร้อมกันนะครับมีขาไปข้างนึงแล้วก็ตาบอดข้างนึงก็นับเป็น2ครับคือ2อย่างคือ3อย่างนี้รวมกันจะได้6ชิ้นนะครับก็คือถ้าขาดไปตั้งแต่2ชิ้นขึ้นไป 2ชิ้นขึ้นไป3ก็ได้ขอให้มันตั้งแต่2ขึ้นไปเถอะนะครับรับนะครับค่าความเสียคุ้มครองสูงสุดอยู่ที่3 0 0 0สนบาทครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับเสียชีวิตทุกพลภาพนะครับสูญเสียวะวมือเท้าสายตานะครับสชิ้นขึ้นไปนะครับตัวนี้รับสูงสุดถึง3 0 0 0 0นซึ่งเราเห็นว่าไอ้สอย่างนี้นะครับมันเหมือนการตายทั้งเป็นคุณลองคิดดูนะครับว่าวันนี้เราตาบอด ไม่ดังอย่างคนเราความคิดเราคือเมันหนักมากไม่ดังอย่าคนตายถูกไหมครับแต่ตาบอดสองข้างขาขาดข้างหนึ่งตาบอดด้วยโอ้โหถือเป็นการเสียหายที่สูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นความมุ้มครองตัวนี้ก็เลยสูงนะครับก็คือคุ้มครองที่30,000 0บาทนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูความครองตัวถัดไปนะครับความมุ้มครองตัวถัดมานะครับเมื่อกี้3 0 0 0 0นนั่นคือเสียชีวิตทุพพลภาพก็เสียวะมือเท้าส่ยตานะครับ2ชิ้นขึ้นไปตัวนี้รับ30,000นนะครับ่อมาลดลงมานิดนึงนะครับ ก็จะเป็นการสูญเสียอวัยวะอยู่นะครับซึ่งเป็นอวัยวะ3อย่างที่สําคัญนะครับนิยามนะครับที่เราเคยคุยกันไปแล้วว่าสูญเสียก็คือเป็นครับขาดหายไปหลุดหายไปออกจากร่างกายเราไปแล้วนะครับหรือไม่สามารถใช้การอวัยวะหรือสิ่งนั้นได้ต่อไปเรเรียกว่าการสูญเสียนะครับซึ่งสูญเสียอวัยวะนะครับที่เราพูดไปเมื่อกี้นะครับก็จะมีเท้าเนาะแล้วก็มือนะฮะแล้วก็สายตานะครับ แน่นอนนะครับเท้าก็คือตั้งแต่ข้อเท้าขึ้นไปอย่างย้าว่าข้อเท้าขึ้นไปนะครับก็คือตรงนี้ขึ้นไปนะแล้วก็มือก็เป็นไงครับตั้งแต่ข้อมือนะครับขึ้นไปนะซึ่งถ้าขาดแค่ตรงนี้แล้วถ้าขาดแค่ตรงนี้เล้ยังไม่ถือว่าคุณเสียมือนะครับคุณจะเสียนิ้วแต่ไม่ได้เสียมือหรือคุณขาดตรงนี้คุณจะเสียแค่เป็นครับ อ่าส่วนนี้แต่ยังไม่ถือว่าเสียเท้าส่วนสายตาก็ไม่จะเป็นต้องลูกตากที่ต้องมันทะลักออกมาขอแค่เป็นครับใช้การไม่ได้คือมองไม่เห็นนะครับตัวนี้ก็คือ,อยังถือว่าสูญเสียแล้วน,นั่นเองนะครับซึ่ง3อย่างนี้นะครับแน่นอนนะครับสูญเสียขาก็เท่ากับสูญเสียเท้านะครับสูญเสียแขยนก็เท่ากับสูญเสียมือนั่นเองนะครับผมซึ่งนะครับเงื่อนไขว่าค่าสมมุติเราเสียแค่1ชินช้นไปห6ชิ้นเนี่ยขอแค่เสียแค่1ชิ้น6ชิ้นเลยครับเท้า2 มือ 2, ตา2นะครับขอแค่1ชิ้นเท่านั้นครับแค่1ชิ้นนะ,าานะาานนฮะถ,ถือว่าคุณสามารถได้รับความคุ้มครองไปแล้วนะครับสามารถเบิกในส่วนของค่าเสียหายตัวนี้ได้ถึง250 0 0 0ถือว่าคุณสามารถได้รับความคุ้มครองไปแล้วนะครับสามารถเบิกในส่วนของค่าเสียหายตัวนี้ได้ถึง2 5 0 0 0 0ส่วนการสูญเสียวไว้อื่น,นๆมีอะไรบ้างครับ หูหนวกเป็นใบนะครับไม่สามารถพูดได้หรือลิ้นขาดนะผู้นั้นคือมีผลกับเรื่องของการพูดนะครับซึ่งหูหนวกแล้วส่วนใหญ่คนหูหนวกมีโอกาสที่จะพูดไม่ได้นะครับเพราะไม่ได้ยินการออกเสียงก็จะไม่เกิดขึ้นเป็นใบ้ก็ชัเจีนเราพูดไม่ได้นะครับไม่สามารถออกเสียงได้ในชัเจนีนนะครับจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการพูดการออกเสียงนะครับตัวนี้สามารถอ่าเราก็ถือว่าเป็นการสูญเสียวอวัยวะอื่นๆได้นะแล้วก็สูญเสียอวัยวะนะครับในการสืบพันธุ์ หรืออวัยวะนั้นใช้การไม่ได้ผมบอกนะครับว่าตัวอวัยวะสืบพันธุ์เนี่ยไม่จำเป็นต้องฉีกขาดนะครับไม่จำเป็นต้องฉีกขาดให้หมอเห็นนะขอแค่ว่าสุดท้ายแล้วเกิดเหตุอุบัติเหตุครั้งนั้นนะครับกลายเป็นว่าไอ้ส่วนที่สืบพันธุ์เนี่ยนะฮะมันใช้การไม่ได้มันมันไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วครับขอแค่อย่างนี้บอกครับสูญเสียก็คือไม่จําเป็นต้องขาดแต่ขอแค่ว่ามันมันไม่สามารถใช้การอวัยวะนั้นได้ตามที่ควรจะเป็น รเราจะถือว่าคุณสูญเสียนะครับเพราะฉะนั้นสูญเสียไว้ว่าสืบพันธุ์ก็เหมือนกันครับก็ถือว่าสูญเสียนะเอาไว้ว่าจิตพิกลวิการนะครับแล้วก็รวมทั้งเสียไว้ว่าอื่นๆนะครับก็สามารถนะครับรับค่าเสียหายทั้ง2กรณีนี้คือ2 5 0 0 0 0บาทเพรบาทควนันสูญเสียมือเท้าสายตานะครับใช้การไม่ได้นะครับหรือขาดออกไปเนาะ 1ชิ้นรับ2อ0แสนครับแล้วก็สูญเสียวอวัยวะอื่นๆที่ไม่ใช่มือเท้าสายตานะครับก็รับ2องแสนห้าเหมือนกันนะครับหลักๆคือการพูดไม่ได้หูหนวกเป็นใบอวัยวะสืบพันธ์ขาดหายนะครับจิตพิกลพิการรถชนแล้วเคยเห็นไหมค,รคนรถชนแล้วผาวาแล้วกลายเป็นโรคจิตตื่นตระหนกตกใจนี่คือจิตพิกลพิการแล้วนะครับแบบนี้ก็สามารถเบิกในส่วนของค่าใช้จ่ายสูงสุดนะครับกรณีถ้าคุณเป็นฝ่ายถูกได้ถึง2องแสนห้าหมื่นบาท เบิกได้เลยนะครับถ้ามันมีการขาดหายหรือใช้การไม่ได้ตามรายการพวกนี้นะครับถัดมาครับเราพูดถึงค่าเสียหายนะครับสูงสุดอยู่นะฮะจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับก็เดียนิยามนะครับอีกครั้งหนึ่งข้่อความสูญเสียก็คือมันขาดหายไปคือหลุดออกไปแล้วหรือไม่สามารถใช้เวลานั้นได้เราถือว่าสูญเสียนะครับซึ่งเพิ่มเติมในการสูญเสียตัวหนึ่งก็คือสูญเสียนิ้วตั้งแต่1ข้อขึ้นไป1ข้อขึ้นไปนะจะนิ้วไหนก็ได้นะ สมมุติว่า,อาเอานิ้วไหนดีนิ้ว,น,วนี้แหละาขาดไปแค่นี้นะครับคือ1ข้อ1ข้อน,นี่คือ1ข้อตรงนี้นะครับนับแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้เหมือนเหมือนกันกับมือนะครับก็จะนับเป็น1ขอ้อแต่ก็ขาดแค่ตรงนี้แบบนี้นะครับเราไม่นับว่าเป็น1ข้อนะครับยังไม่สามารถเบิดในส่วนของการสูญเสียนิ้วได้นะครับนิ้วต้องขาดตั้งแต่1ข้อขึ้นไปจะ2ข้อ3ข้อหรือหายไปทั้งนิ้วนะครับคุณก็สามห simple, หารถรับค่าชดเชยในส่วนนี้ได้ถึง200,000บาทเลือกนะครับ เสียชีวิตทุพปุภราพสูญเสียแขนนะครับแล้วก็มือหรือตาเนี่ยหรือเท้าเนี่ยนะครับ2ชิ้นขึ้นไปรับ0 0 0แสนครับหรือก็น้อยมาหน่อยเสียมือสักข้างหนึ่งนะครับเท้าสักข้างหนึ่งตาสักดวงหนึ่งไม่ก็เอาไว้วะสักส่วนใดส่วนหนึ่งนะฮะเพื่อรับ2 0 0แสนห้า<ๆ>หรือ3ครับสูญเสียแค่ข้อก้อนิ้วค้อยข้อหนึง่งรับ2 0 0แสนเลือกเอาเลยครับว่าอยากได้แบบไหน อันนี้พูดติดตลกนะครับจร,จริงๆเราไม่สามารถเลือกได้อยู่แล้วนะครับในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนาะแต่สิ่งที่ผมจะเกิดให้ฟังคือว่าความพุ่คพองของ,ของพอรบอรในส่วนของกอ่อชีวิตร่างกายพวกนี้นะครับพุ่คพองค่อนข้างสูงมากถ้ายิ่งเราไปเทียบกับ PA เนะครับตัวพอรบอรให้เยอะกว่านะ,ะดยเพราะตัวขาดของนิ้วเลยนะครับอยางอายางนิ้วนิ้วหัวมือหายทั้งนิ้วเลยอย่างนี้ครับก็ได้มาณสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าทำทุนแสนหนึ่งก็ได้ประมาณสองหมื่น แต่ถ้าเป็นพรบอ่ะครับคุณเสียมัน600ต่อปีนะครับเพื่อไปต่อบภาษีได้ด้วยอ่ะแล้วมันเกิดเหตุนะครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์จะชัดเจนสมมตินิ้วหายไปนิ้วหนึ่งปุ๊บนะครับเอาไปนิ้ว,วข้อเดียวพอนะครับสมมติข้อนี้หายไปเลยแทนที่คุณจะกระแสนเดียวถ้าจากบัญเหตุครับคุณได้2 0 0 0 0 0จากอะไรครับจากพรบรนี่ฮะว่าอ้ย มันให้ความมุลนองค่อนข้างสูงเห็นไหมแล้วไม่จํากัดจํานวนครั้งนะครับไม่สามารถปรเิเสธหรือมายกเลิกได้ว่าเอ้ยมันจ่ายเคสมบ่อยจังเลยรถคันนี้ไม่ได้พรบรจะไปบอกเลิกน็ดีไม่ได้เห็นไหมฮะโคตรคุ้มเลยฮะหนิ้ว1ข้อขึ้นไปนะครับจะข้อนิ้วไหนก็ได้นะครับรับ20,000นแล้วก็เพิ่มเติมที่หนึ่งครับเมื่อกี้เราเคยบอกแล้วครับว่าพรบรจะชดเชยนะครับหรือจ่ายสำหรับต่อชีวิตร่างกาย อนามัยนะครับชีวิตก็คือการเสียชีวิตนะครับร่างกายคือตัวนี้นสูญเสียอวัยวะต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของค่ารักษานะต่อมาเรื่องของอนามัยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการชดเชยเฉพาะกรณีที่คุณเป็นผู้ป่วยในนะครับก็คือมีการพักรักษาตัวในสถานพยาบาลตามคําสั่งของแพทย์ซึ่งสถานพยาบาลบางทีเราอาจจะไม่ได้ไปโรงพยาบาลน,นะครับอาจจะอยู่ในคลินิกตําบลสมมติว่ามีคลินิกก็มีจุดให้นอนหรือว่าเป็นสถานพยาบาลน,นะครับ เขาเรียกว่าอนไมยแต่ปัจจุบันนั้นเรียกเป็นโรงพยาบาลตำบลเลยสักอย่างนะครับประมาณนั้นนะถ้าคุณต้องนอนพักรักษาตัวนะครับในโรงพยาบาลแล้วก็มีการรับรองของแพทย์ว่าต้องนอนพักนะฮะว่านอนพักกี่คืนคุณสามารถเบิกได้นะครับแต่ตัวนี้จะไม่นับรวมในส่วนของการที่คุณไปพักฟื้นที่บ้านจะนับเฉพาะการที่คุณนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเท่านั้น แต่ถ้าหมอบอกโอเคคุณไปพักรักษาตัวนะสัก10วันค่อยไปทํางาน10วันนี่หมอบอกใช่ครับเหมือนคําสั่งแพทย์แต่คุณไม่ได้รักษาตัวในโรงพยาบาลตัวนี้จะไม่สามารถเบิกได้นะครับจะนับเฉพาะวันที่คุณนอนโรงพยาบาลเท่านั้นโดยที่สามารถให้ต่อวันที่200ไม่ใช่แจกสูงสุดสิตรงว่าให้ครับวันละ200นอนกี่วันก็คือได้200นะแต่สูงสุดอยู่ไม่เกิน20วัน ถ้าคุณนอน10วันอ่าวันละ200ก็ได้2,000นะครับแต่ต้องเป็นฝ่ายถูกนะย้ำนะครับแล้วก็มีรดิตสินชัดเจนนะครับบริษัทถ้านอนไป20วันอ่าโอเคเขาก็เอา200คูณ20ได้4,000แอนนอน30วันคุณสามารถเรียกคืนเท่าไหร่อ้าวบางคนบอกอ๋อเอา30คูณ20ดได้ตั้ง6,000ไม่ใช่นะครับเพราะเขาจ่ายสูงสุดแค่20วันส่วนเกินก็ช่างส่วนเกินคุณก็ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่า การถ้ามีการพักรักษาตัวนอนโรงพยาบาลเกิน20-25วันตัวนี้เราถือเป็นบาดเจ็บสาหัสนะฮะก็จะเป็นเรื่องของคดีอาญาไปแล้วนะครับดังนั้นเขาก็เลยชดเชยแค่20วันสูงสุดนะโดยรวมแล้วนะครับในชดเชยในส่วนของค่าชดเชยผู้ป่วยในนะครับเขาจะจ่ายสูงสุดอยู่ที่4,000บาทนั่นเองและนี่ก็คือค่าเสียหายทั้งหมดนะฮะน แล้วจะเป็นเรื่องของชีวิตร่างกายแล้วก็นามันะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตารางสรุปกันทีว่ามีค่ารักษาอะไรบ้างนะครับถ้าเราจับมาอยู่ในตารางแพทเทิร์นเดียวกันโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับเป็นกําลังใจให้ทางเรานะครับ t i n e r Man นะครับเพื่อจะได้ทําคลิปแบบนี้ดีๆต่อไปนะครับโดยการที่ถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์และรวมถึงคลิป ที่ทุกท่านอาจจะไปย้อนดูนะครับรวมถึงคลิปแนนแนเขาด้วยนะครับถ้าเห็นแล้วมีประโยชน์จะลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ถ้ามันมีประโยชน์และอยากส่งให้เพื่อนๆต่อนะครับเพื่อนําความรู้นี้นะครับไปถ่ายทอดเพื่อนๆที่อยากจะสอบนะครับหรืออยากเข้าใจในเรื่องของงานเกี่ยวกับการปกันภัยมากขึ้นนะครับก็กดแชร์ด้วยนะครับและสําคัญเลยนะครับเพื่อเป็นการติดตามนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้เรานะครับถ้า ปุ่มนะครับติดตามนะฮะหรือถ้ายังเป็นระบบภาษาอังกฤษจะเป็นคำว่า subscribe อยู่นะครับถ้ามันยังขึ้นเป็นสีแดงอยู่รบกวนนะฮะทุกท่านนะครับเพื่อให้ติดตามไม่ขาดตอนนะครับกดปุ่มติดตามตัวนี้ไว้นะครับอ่ะจะได้มีคลิปนะครับแจ้งในเตือนในของไทม์ไลน์ใน YouTube ของท่านนะครับและสําคัญเลยนะครับถ้าไม่อยากพลาด คลิปใหม่ๆนะครับจากทางเทรนด์แมนเนี่ยนะครับต้องกดกระดิ่งนะครับเพื่อมาเวลาที่มีคลิปใหม่ปั๊บมันจะมีการแจ้งเตือนก็ไปในมิวนะครับเพื่อทุกท่านไม่พลาดคลิปใหม่อย่าลืมนะครับคือความคิดเห็นหรืออยากให้เราทําเรื่องอะไรนะครับเพิ่มเติมคลีกไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาดูว่าเฮ้ยมันน่าสนใจไหมนะครับแล้วเราก็จะมาทําเพื่อทาคอนเทนต์ดีเพิเความรู้ทุกคนกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ